น้ำตกเจ็ดสาวน้อยตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยซึ่งครอบคลุมพื้นที่2จังหวัดนะครับได้แก่อำเภอมวกเหล็กอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีและอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาน้ำตกเจ็ดสาวน้อยได้ชื่อมาจากหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ทางทิศเหนือของน้ำตกชื่อบ้านเสาน้อยและเรียกชื่อต่อมาเป็นหมู่บ้านสาวน้อยในปัจจุบันประกอบกับได้มีการสำรวจพบน้ำตกเล็กๆ7ชั้นจึงได้ชื่อว่าน้ำตกเจ็ดสาวน้อยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสำหรับอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและเมื่อเราเข้ามาภายในบริเวณของน้ำตกแล้วนะครับเราจะพบกับจุดนั่งพักผ่อนซึ่งมีจำนวนมากไว้รองรับประชาชนที่มาท่องเที่ยวกันนะครับและเมื่อเราเข้ามาใกล้กับน้ำตกนะครับเราก็จะพบกับห้องน้ำห้องสุขานะครับผมที่มีไว้บริการประชาชนนะครับก็สะดวกมากๆเลยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีจุดจำหน่ายของที่ระลึกจำหน่ายสินค้าหรือขนมนะครับและมีจุดบริการเช่าห่วงยางสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้ห่วงยางสำหรับเล่นน้ำก็สามารถมาใช้บริการได้เลยนะครับมีจุดประชาสัมพันธ์และมีรถพยาบาลไว้เตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยนะครับครับอย่างที่บอกนะครับสำหรับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับก็จะมีพื้นที่ครอบคลุมนะครับของอำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับจึงมีสะพานข้ามภาคนะครับ wow. สำหรับให้เราเดินข้ามไปยังอีกฝั่งนึงซึ่งฝั่งที่ผมอยู่กันนะครับก็คือจังหวัดสระบุรีนะแล้วก็ที่เรากำลังจะเดินไปก็คือจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูภาพบรรยากาศของน้ำตกเจ็ดสาวน้อยก่อนที่เราจะข้ามภาคกันนะครับครับผมและป้ายนี้ก็คือยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครราชสีมานะฮะแล้วก็นี้นะครับก็คือนักท่องเที่ยวนะครับก็กำลังเล่นน้ำนะครับอย่างสนุกสนานเลยนอกจากนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยยังมีนะครับจุดเดินศึกษาธรรมชาติด้วยนะฮะเส้นทางศึกษาธรรมชาติดงพญาเย็นนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูน้ำตกฝั่งที่อยู่ฝั่งนครราชสีมากันนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมน้ำตกเจ็ดสาวน้อยตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นที่5พร้อมกันเลยนะครับไปชมบรรยากาศกันเลยครับสำหรับน้ำตกชั้นที่1นะครับชื่อว่าสาวน้อย1ก้านเหลืองนะฮะซึ่งจะเป็นบริเวณที่อยู่ติดกับสะพานข้ามภาคนะครับก็จะเป็นจุดเช็คอินนะครับให้ทุกคนนะครับสามารถที่จะเดินข้ามภาคได้จากภาคกลางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คือจังหวัดสระบุรีไปจังหวัดนครราชสีมานะครับผมผู้คนส่วนใหญ่นะครับก็จะนิยมนะครับมาเล่นบริเวณนี้นะครับเพราะว่าน้ำค่อนข้างใสและเป็นจุดเริ่มต้นของน้ำตกนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่น้ำตกชั้นที่2นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลานะครับ16:30 นะครับผมน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนี่อาจจะเปิดให้บริการนะครับตั้งแต่เวลา8:00 นะครับถึง17:00ของทุกวันนะฮะต่อไปนะครับชั้นที่2ชื่อว่าสาวน้อย2จำปีสิรินธรนะครับผมซึ่งจะมีความสวยงามนะครับก็จะเป็นจุดที่ส่วนใหญ่นะครับคนที่มาก็จะมาถ่ายรูปที่นี่นะครับก็ค่อนข้างสวยเลยนะฮะแต่สำหรับบริเวณนี้นะครับก็คือจะมีป้ายบอกว่าห้ามลงเล่นน้ำนะครับเพราะว่าอาจจะมีบริเวณของน้ำลึกนะฮะอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับผมเดี๋ยวให้ทุกคนดูบรรยากาศนะครับของชั้นที่2นะครับผมต่อไปนะครับเราจะเดินไปกันที่น้ำตกชั้นที่3นะครับห่างจากชั้นที่2เนี่ย70เมตรนะฮะ
ซึ่งบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่สามารถเล่นน้ำได้นะครับผมแต่ก็จะมีระยะทางที่เราต้องเดินนะครับผ่านของพันไม้ต่างๆไปนะฮะก็จะได้บรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมน้ำตกชั้นที่3นะครับสาวน้อย3ลำพูป่านะครับผมก็จะมีบรรยากาศนะครับเป็นชั้นน้ำตกนะครับผมไหลลงมาเช่นเดียวกันนะฮะก็จะต่อมาจากชั้นที่2ก็ระยะทางประมาณ70เมตรนะฮะน้ำก็เป็นสีเขียวใสนะครับผมแต่บริเวณจุดนี้นะครับเจ้าหน้าที่ห้ามลงเล่นน้ำนะครับโอเคครับทุกคนจากชั้นที่3นะครับเราจะไปต่อกันที่ชั้นที่4นะครับก็ระยะห่าง70เมตรนะครับผมนี่ก็จะเป็นป้ายคำเตือนต่างๆนะฮะสำหรับบริการนักท่องเที่ยวนะครับผมซึ่งทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกเขตเสาน้อยนะครับก็ทำทางเดินนะครับไว้ดีเลยนะฮะให้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับระหว่างทางนะครับเราก็จะเห็นปลานะครับน้ำใสมากๆนะครับมองเห็นปลาได้เลยนะครับผมต้องบอกทุกคนนะครับว่าฝั่งที่ผมยืนอยู่เนี่ยคืออำเภอมวกเหล็กนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับผมซึ่งฝั่งตรงข้ามนะครับที่ทุกคนเห็นนะก็เป็นอำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทุกคนสามารถข้ามสะพานข้ามฟากไปนะครับตอนนี้นะครับผมว่าเราน่าจะมาถึงน้ำตกชั้นที่4แล้วนะครับผมน้ำตกชั้นที่4นะครับสาวน้อย4ยางนานะครับผมซึ่งน้ำตกชั้นที่4นี้นะครับก็จะมีค่อนข้างสวยงามนะครับเพราะว่ามีผาน้ำตกนะครับที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทำให้น้ำตกที่ไหลลงมาเป็นฟองสีขาวนะครับแล้วก็ทำให้มองตัดสลับกับโขดหินเนี่ยสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูภาพบรรยากาศโดยรวมนะฮะโอเคครับทุกคนต่อไปนะครับเราจะพาทุกคนไปที่น้ำตกชั้นที่5นะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา 16:50 น.แล้วครับไม่แน่ใจว่าจะทันไหมนะฮะจากชั้นที่4ไปชั้นที่5เนี่ย225เมตรนะฮะเดี๋ยวเราจะรีบไปนะครับก็เขาเตือนนะครับห้ามลงเล่นน้ำตั้งแต่ชั้นที่5ชั้นที่6และชั้นที่7นะครับผมอาจจะเป็นจุดที่ให้ชมบรรยากาศนะครับของน้ำตกเท่านั้นนะก็ยังไงนะครับเดี๋ยวรีบวิ่งไปเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนดูนะครับอันนี้เป็นทางระหว่างไปชั้นที่5นะครับน้ำตกชั้นที่5นะครับสาวน้อย5มาแฟนนะครับผมจุดนี้นะครับตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปถึงน้ำตกชั้นที่7เนี่ยห้ามลงเล่นน้ำนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนสำหรับการพาทุกคนนะครับมาชมน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะฮะวันนี้นะครับก็หมดเวลาก็ได้แค่น้ำตกชั้นที่1ถึงชั้นที่5นะครับที่ให้ทุกคนเนี่ยชมภาพบรรยากาศนะครับผมก็เดี๋ยวถ้ารอบหน้ามาอีกก็จะพยายามนะครับมาถ่ายครบ7ชั้นเลยนะฮะ
ก็ยังไงครับฝากทุกคนนะครับรอติดตามด้วยโอเคครับตอนนี้ก็หมดเวลาของที่ทำการอุทยานแล้วครับเดี๋ยวผมต้องรีบกลับขึ้นไปก่อนเหลือ5 นาทีครับผม